คุณแม่คะคุณแม่คะหมูหวานจะไปโรงเรียนแล้วนะคะสวัสดีค่ะมดตัวน้อยตัวนิดมดมีฤทธิ์น่าดูอู้หูมาเร็วกันหน่อยมาไวๆกันหน่อยอย่าปล่อยให้มดคุณแม่ขาตัวอะไรก็ไม่รู้ค่ะมันจะมาเรียกขาหมูหวานแล้วค่ะหนังสือพิมพ์ข่าวป.4ประจำเดือนออกแล้วเชิญมาหยิบได้เลยจ้าแก้วอ่านซิสิเพราะมีข่าวของพวกเธอที่โดนแมวบ้ากัดด้วยนะอยู่ในคอลัมน์ข่าวสารสารพัดสัตว์ที่หมูหวานเขาเขียนไงไหนไหนไหนจริงด้วยกลายเป็นข่าวซะแล้วพวกเราหมูหวานนี่เขาชอบสัตว์และมีความรู้เรื่องสัตว์ดีจริงๆเลยนะก็มันแน่อยู่แล้วแหละก็บ้านหมูหวานน่ะเขาอยู่ข้างๆเขาดินแล้วแม่หมูหวานน่ะก็พาไปดูอยู่เรื่อยอีกอย่างที่บ้านหมูหวานน่ะมีหนังสือเกี่ยวกับสัตว์เต็มไปหมดเลยล่ะรู้มาแต่เอ๊นี่จวนจะเข้าเรียนแล้วหมูหวานทำไมไม่มาสักทีล่ะวิชาแรกครูเสือจอมดุซะด้วยเอาละทำแบบฝึกหัดนี่นะใครเสร็จก่อนเอามาส่งครูที่โต๊ะขออนุญาตเข้าห้องนะคะกุญธิดาเว้นที่ไว้ในสมุดประมาณ2หน้าแล้วทำแบบฝึกหัดก่อนค่ะหมูหวานหมูหวานทำไมมาโรงเรียนสายล่ะวันเนี้ยก็ตัวนิ่มอ่ะมันหลุดจากเขาดินเข้ามาในบ้านหวานหวานไปเจออยู่ตรงบันไดเมื่อเช้าหวานมัวแต่สังเกตการดูตัวนิ่มอยู่เลยมาช้าตอนเนี้ยฝากแม่ไว้ก่อนแล้วตัวนิ่มเนี่ยเป็นยังไงล่ะมันก็ตัวกลมๆนะยาวเท่านี้ตามตัวมีเกล็ดเรียงซ้อนกันคล้ายกับเบื้องมุงหลังคาหน้าแหลมๆหนังสือเขาบอกว่ามันชอบกินพวกมดแถวบ้านหวานอ่ะก็ไม่ค่อยมีมดซะด้วยสิเอ๊แก้วก็ยังนึกไม่ออกอยู่ดีอ่ะแม่บอกให้เอาไปส่งคืนเขาดินซะไม่รู้มันหลุดออกมาได้ยังไงหวานขอเก็บไว้ดูก่อนแถวบ้านแก้วอ่ะมีมดไหมล่ะหวานจะขอไปให้มันกินเยอะแยะเชียวจะเอาชนิดไหนล่ะพรุ่งนี้แก้วจะเอารังมดแดงใส่ถุงพลาสติกมาฝากเอาไหมแล้วหวานน่ะเอาตัวนิ่มอะไรเนี่ยมาที่โรงเรียนพรุ่งนี้อ่ะวันเสาร์นี่โรงเรียนหยุดเอางี้ดีกว่าพรุ่งนี้นะหวานจะไปบ้านแก้วแล้วเอาตัวนิ่มไปด้วยดีไหมดีจังพี่ไก่กับน้องเล็กอาจจะได้เห็นด้วยงั้นตกลงตามนี้เลยนะหมูหวานจ้าแก้วจะรอหมูหวานอยู่ที่บ้านตั้งแต่เช้าเลยนะเมื่อไรหมูหวานจะมานะนั่นน่ะสิน้องเล็กอยากเห็นตัวนิ่มเร็วๆอยากรู้ว่าหน้าตามันจะประหลาดแค่ไหนเอ๊ะแก้วได้ยินเสียงรถแล้วล่ะใช้รถหมูหวานหรือเปล่านะใช่แล้วรถที่บ้านหมูหวานมาแล้วหมูหวานสวัสดีไหนล่ะตัวนิ่มเนี่ยรอตัวนิ่มเหมือนทุเรียนจังนี่ล่ะจัดตัวนิ่มของแม่หวานเขาน้ายังไม่เห็นมันกินอะไรเลยอู้หูเหมือนไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปีเลยเอ๊ะแล้วจะเอามดมาให้มันกินยังไงดีล่ะคะเดี๋ยวก็เอาไปใส่กรงไว้แล้วค่อยให้มันกินไงสวัสดีค่ะวันนี้จะรบกวนเอาตัวนิ่มมากินโต๊ะค่ะเห็นยายแก้วเขาเตรียมมดแดงไว้ตั้งแต่เช้าแล้วล่ะเดี๋ยวเราเอาเจ้าตัวนี้ลงจากรถก่อนดีกว่าพอดีมีกรงไก่ว่างๆอยู่ไก่มันตายหมดแล้วครับเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนกันดีกว่าเดี๋ยวทานข้าวกลางวันด้วยกันนะจ๊ะปล่อยให้เด็กๆ เขาเล่นกันไปก่อนค่ะคุณพี่มาแล้วรังมดแดงสดๆเลยน่าอิจฉาหมูหวานจังเลยนะบ้านนี่อยู่ข้างๆเขาดินคงมีสัตว์อะไรให้ดูเยอะเลยแล้วมีตัวอะไรหลุดเข้ามาในบ้านหมูหวานอย่างนี้บ่อยๆไหมก็มีอยู่เรื่อยล่ะ
เคยมีนกเงือกหลุดเข้ามาด้วยนะแล้วก็มีนกจะกลุ่มมาเกาะอยู่ที่ต้นไม้หน้าบ้านพวกสวนสัตว์มาไล่จับกันสนุกมากเลยวันหลังเราให้คุณพ่อย้ายบ้านไปอยู่ข้างๆสวนสัตว์บ้างดีกว่าพี่แก้วเพ้อเจ้ออีกแล้วอ่ะอ้าวทีนี้ก็ไปกันได้ละเจ้าตัวนิ่มได้กลับบ้านแล้วนะแม่คะมีตัวอะไรหลุดมาที่บ้านเราอีกวันหลังให้แก้วพี่ไก่น้องเล็กไปดูได้ไหมคะได้สิเจ้าหวานเธอเนี่ยตามใจลูกจังเลยนะ พี่ก็เหมือนกันนั่นแหละงั้นลาเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะลาก่อนเจ้าตัวนิ่มบ๊ายบายวันหลังจะไปเยี่ยมที่เขาดินนะ